สวัสดีครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งศูนย์ล้อนะครับวิธีการตั้งศูนย์ล้อก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายครับเพียงแค่เพื่อนๆมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งก็คือแท่นตั้งศูนย์นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่ถึงพันครับอุปกรณ์ชิ้นถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวไดเอาเกียร์นะครับในที่นี้เราจะใช้ไดเอาเกียร์สองตัวนะครับเพื่อนตัวนี้เราจะเช็คใช้ไว้เช็คเบี่ยงซ้ายขวาครับส่วนอีกตัวหนึ่งเราจะใช้เช็คบนล่างนะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อนเข็มไดเอาจะชี้ไปที่จุดนี้ครับในการเช็คบนล่างอีกฝั่งหนึ่งเช็คซ้ายขวาเข็มแดนเกตก็จะชี้ไปที่จุดนี้นะครับสำหรับวิธีการตั้งก็ไม่มีอะไรยากครับให้เราหมุนล้อดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวพูดถึงเรื่องซ้ายขวาก่อนนะครับถ้ามันเบี่ยงซ้ายมากครับสะเก็ดเข็มนะครับอันนี้คือเบี่ยงซ้ายนะครับวิธีการแก้ไขการเบี่ยงซ้ายก็ไม่ยากครับซีลวดมันจะแบ่งออกเป็นสองด้านครับเพื่อนเห็นไหมไอ้ตรงนี้ด้านซ้ายไอ้ตรงนี้ด้านขวาสลับกันไปนะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่รู้จะมองเห็นกันบ้างหรือเปล่าครับด้านซ้ายด้านขวาถ้ามันเบี่ยงไปทางด้านซ้ายเหมือนเมื่อกี้นะครับให้เราขันเจ้าซีลวดที่อยู่ด้านขวาขันเข้านะครับก็คือซีลวดจุดนี้นะครับสองตัวนี้นะครับด้านขวาขันเข้าแล้วก็คลายด้านซ้ายช่วยนะครับขันด้านนี้เข้าคลายด้านนี้ช่วยนะครับคลายด้านนี้ช่วยขันด้านนี้เข้านี่คือการตั้งไม่ให้มันเบี่ยงมาทางซ้ายนะครับแต่ถ้าเข็มไดเอามันห่างมากแปลว่ามันไม่แตะกับวงล้อเลยนะครับเพื่อนคือมันไม่มีการกระดิกถ้ามันไม่มีการกระดิกแบบนี้ก็แสดงว่าล้อของเพื่อนมันเบี่ยงไปทางขวามือตอนนี้วิธีการดึงมันกลับมาก็ไม่ยากครับเหมือนเดิมครับมันจะมีซีลวดด้านซ้ายกับด้านขวาให้เราคลายซีลวดด้านขวาแล้วมาขันบีบรัดซีลวดด้านซ้ายนะครับเป็นการดึงมันกลับมาให้อยู่ทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือเทคนิคในการตั้งซ้ายขวานะครับตอนนี้พอจบจากซ้ายขวาแล้วก็มาดูทางด้านมันที่มันขึ้นลงนะครับสังเกตที่เข็มได้แอนนะครับอันนี้ถ้ามันจี้ลงมาแบบนี้แสดงว่ามันลงมามากครับล้อมันจะลงมามากแต่ถ้าเข็มได้แอนไม่ขยับก็แสดงว่าล้อมันอยู่สูงนะครับเราจะมาเริ่มการแก้ไขถ้าเจอแบบนี้นะครับเจอลักษณะล้อมันลงมาข้างล่างนะครับให้เราขันเจ้าซีลวดเนี่ยขันทุกตัวแล้วนะครับขันเข้าเพื่อจะดึงล้อให้มันเข้าไปข้างในนะครับพอขันจนได้ที่แล้วปุ๊บเราก็จะมาดูตรงจุดที่ว่ามันเข็มมันไม่กระดิกนะครับพอได้จุดถึงจุดที่เข็มไม่กระดิกแสดงว่าเจ้าตัวล้อนี่มันเบียดไปข้างในมากให้เราคลายน็อตบริเวณที่เข็มมันไม่กระดิกคลายออกมานะครับเพื่อปล่อยให้ล้อมันดึงกลับมาทางนี้คืนนะครับสำหรับวิธีการนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีเจ้าตัวได้เอาเกียร์สองตัวนี่คือไม่ต้องศึกษามากครับใช้แค่เพียงแค่ใช้ได้เอาเป็นปัญหาของการตั้งล้อก็จะหมดไปนะครับ
ซึ่งก็มีเทคนิคนิดนึงนะครับเพื่อนถ้ามันเป็นล้อเดิมๆอ่ะมันก็จะไม่ยากครับมันเหมาะกับการใช้ล้อเดิมๆนะครับแต่ถ้าจะไปใช้กับพวกที่เป็นล้อสีล้อทองล้อเงินเนี่ยก็จะไม่แนะนําให้ใช้ไดแอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไดแอนเนี่ยมันจะสร้างรอยขีดขูดขีดให้กับตัวล้อของเพื่อนๆนะครับมันจะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็วิธีการนี้ไว้ใช้กับล้อที่เป็นล้อเหล็กนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเพื่อนๆดูด้วยสายตาเปล่าอาจจะสังเกตได้ยากแต่ถ้ามีเครื่องมือที่ดีๆมาช่วยเราก็จะรู้และเข้าใจมันง่ายขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ